พยัญโครมแล้วกันนะพยัญที่เป็นผืนๆไม่รู้จักหรอพกพยัญเดี๋ยวไปดูนะคะเขาเก็บรวบรวมมาไว้ที่นี่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์พยัญเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่วัดแห่งนี้นะคะชื่อว่าวัดธรรมิการามหรือว่าวัดศพเกียงอยู่ที่ตำบลขุนควนอำเภอปงพะเยาค่ะนี่หลวงพ่อพาไปดูค่ะท่านรักษาการเจ้าอาวาสท่านพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณนะคะท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีพยัญเอาไว้เยอะมากเลยนะคะทั้งพยัญค้าขายพายันมหาอำนาจพายันมหาเสน่ห์พายันโชคชะตาอยู่ยงคงกระพันก็มีนะป้องกันภัยสารพัดนึกเลยมีหมดเลยยันฝ่าตะก็คือเป็นรูปมือรูปเท้าเนี่ยนะคะเอาไว้ทาบลงบนผ้าก็มีหมดเลยแต่ละผืนเนี่ยทำจากผ้าดิบแล้วก็ลวดลายเป็นอักขระภาษาคำเมืองหรือว่าล้านนานะคะครับเขียนด้วยหมึกแล้วก็สักด้วยหมึกสีของผ้าก็จะเป็นสีพื้นธรรมชาติ อย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ในสภาพบางอันนะขาดและเก่ามากว่ากันว่าอายุเป็นร้อยๆปีเป็นยันโบราณนี่นี่อันนี้เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อยันเป็นเสื้อยันก็คือเป็นเสื้อที่สักยันเข้าไปลงบนตัวเสื้อเลยนะคะทีนี้ท่านรวบรวมมาจากชาวบ้านเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีอันละนิดละหน่อยละนั่นละนี่นะคะก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยไว้หายไปแน่เลยนะคะก็เลยสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือขึ้นมาค่ะก็เก็บรวบรวมมาได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมกันเอาไปฟังท่านดูนะคะในล้านนาทั้งหมดเขาจะเน้นติดเป็นของล้านนาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ต้องถือว่าแต่ละชิ้นแต่ละผืนเนี่ยปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างประเทศอ่ะเปิดมาซื้อออกไปเพราะว่ามันเป็นการเขียนด้วยมือเป็นสิ่งที่หาได้ยากก็มีชิ้นเดียวอันนั้นพอเก็บรวบรวมนักเข้ากับมีคนเห็นความสำคัญก็นำมาบริจาคจึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ยันต์แห่งแรกของจังหวัดของภาคเหนือแล้วก็ของประเทศไทยจัดแสดงเกี่ยวกับผ้ายันต์โบราณแล้วก็เครื่องรางของขลังที่เป็นความเชื่อของชาวล้านนาตลอดถึงเป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ภาษาของชาวล้านนาไว้สำหรับเป็นตีค้นคว้าศึกษาของคนที่มีความสนใจด้านนี้ขอเจริญพรว้าวยังไงคะขลังไหมว้าวขลังไหมผมก็ไม่เคยใช้นะยันน่ะคุณรัชนีตะกุดอย่างเงี้ยไอ้ที่ไอ้คาดเอวอะเขาเรียกตะกุดใช่ไหมคะก็แล้วแต่ที่คาดเอวกับตะกุดก็มีปลัดขิกก็มีนะบางคนอะเอาปลัดขิกไปคาดก็มีเอาไปคาดเพื่ออะไรอะคะก็เอาทำมาค้าขึ้นเอาคุณไม่ดูร้านค้าเหรออุ้ยอันนั้นวางไว้กับที่กระป๋องตังค์โอ้โหกระป๋องตังอะบางอันเท่านี้คือวางไว้อยู่ในหน้าร้านท่านปลัดขิกกันเลยค่ะอำเภออะไรนะอำเภอขิกท่านปลัดอำเภอขิกนะฮะ